ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นรายนิเตอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์นิสสักวันนี้เธอเป็นดาราหน้าใหม่ใหม่ทุกเดือนเลยคุณผู้ชมคุณส้มเชงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ส้มเชงอันนี้ส้มเชงค่ะแม่ปรึกษาหน่อยสิแม่ต้องทำอะไรบ้างทำเยอะเลยค่ะ จริงๆแล้วถ้าอยากอาจารย์นะคะขอโทษนะไม่ต้องเยอะหมอจะกรีดตรงนี้นะคะเลาะไขมันเสื่อมสภาพนี้ออกใต้ตาก็คือกรีดแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้โอ้เริ่มเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ยืนยันคำเดิมค่ะตัดหัวเปลี่ยนค่ะอาจารย์ใช่ค่ะตายแล้วเกิดใหม่ง่ายกว่านะคะค่ะโอเควันนี้คุณส้มเชงมาถึงครัวของเราก็ต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าหมี่กรอบไปดูกติกาค่ะกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูกันว่าเมนูหมี่กรอบของคุณส้มเชงจะกินได้หรือว่าเททิ้งนะคะคำว่าหมี่กรอบมันก็คือต้องเป็นหมี่ที่ทอดโอเคเอาหมี่ลงไปทอดใช่ไหมคะค่ะค่ะเอาหมี่ลงไปทอดค่ะฟุบโอ้ยตาเก่งมากโอ้ยไม่คิดไม่ฝันเลยอ่ะแกอีแค่ทอดหมี่แค่เนี้ยจ้ะเออตื่นเต้นมากเลยคนอื่นทำไม่ได้เลยนะแค่ทอดแล้วไม่กรอบเลยอ่ะด้ากระด้างอ่ะเอาออกโอ้ใช่ไม่ได้เออฉันไม่ใช่แม่อาจารย์อย่ายุ่งสิให้หนูรับเชิญมาทำอ่ะแล้วอาจารย์วันนี้เดี๋ยวพอของอร่อยอาจารย์ก็จะบอกอาจารย์ทำไงนี่ไงไม่ใช่อีกเห็นไหมไม่กรอบเลยกระด้างอีกทิ้งแพที่2แล้วค่ะเพราะอะไรคะอาจารย์ทำไมมันไม่กรอบเธอจะต้องพรมน้ำนิดๆแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปตรงเส้นหมี่มันถึงจะกรอบเดี๋ยวฉันทำให้เธอดูค่ะเอานะค่ะนี่น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูมือเนี่ยพรมใส่มือพรมอุ้ยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะเนี่ยพรมค่ะให้เส้นแล้วมันไม่ออกเปรี้ยวหรอคะอาจารย์ไม่ออกเปรี้ยวโอ้หรอไม่ทำให้เปรี้ยวเนาะไม่เดี๋ยวเธอใส่ลงไปเธอถอยเลยนะค่ะไม่ใช่เธอใส่แล้วไปยิงใกล้ๆนะค่ะใส่แล้วถอยมาเลยใส่แล้วถอยเลยน่ะเห็นไหมส้มเห็นไหมนั่นน่ะเร็วๆสิพลิกกลับเร็วๆพลิกก็กรอบสวยอย่าสิเห็นมะช้อนขึ้นใช้ได้ปิดเตาโอ้ยทำหมี่ได้กรอบน่าทานมากเลยดูสิเห็นไหมต่อไปเราจะทำเครื่องปรุงสำหรับการทำให้มันเป็นหมี่กรอบมันก็ต้องทำน้ำแบบหวานๆเปรี้ยวๆเค็มๆแบบรสชาติอร่อยแล้วเอาหมี่ไปคลุกใช่ไหมสามรสส้มใส่อะไรบ้างเชิญเลยค่ะน้ำพอไหมคะอย่าถามต้องมั่นใจในตัวเองทำหมี่น้ำเหรอถ้าเขาทักเราแบบนี้เราไม่ใส่น้ำอ้าวตายเอาเหรอเราเป็นคนฉลาดแล้วไม่ใช่คนโง่อ๋อใส่ตาด้วยเหรอเปรี้ยวหวานต้องมีน้ำตาลสิคะอาจารย์เอ๊ะฉันทักแล้วนะเอาออกใส่เกลือค่ะเอาออกใส่เกลือแล้วค่ะอะไรนี่คืออะไรอาจารย์อันเนี้ยนี่ไม่ทราบสิคะซอสพริกค่ะใช่เอาไปเถอะจริงเหรอใช่ค่ะเปรี้ยวๆเผ็ดอ่ะเหมือนซอสเย็นตาโฟเลยอาจารย์แค่ให้ทำหมี่กรอบฉันไม่ได้ทำเย็นตาโฟอันนี้น่าจะเป็นซอสพริกใส่ซอสพริกหน่อยใส่ซอสพริกหน่อยนึงนะคะค่ะแล้วก็น้ำตาลเกลือนี่อ่ะเกลือนะเราล้างมือแล้วนะคะเกลือค่ะโอเคแล้วนะคะอาจารย์ฮะแค่นี้มีรสหวานมีรสเค็มมีรสเผ็ดมีรสเปรี้ยวหรือว่าต้องหอมพริกไทยหน่อยเอาใส่พริกไทยด้วยนะคะอ๋อเป็นหมี่กรอบสไตล์อิตาเลียนนะคะโรยพริกไทยนิดนึงนะคะเห็นมีถั่ววางอยู่น่าจะต้องใส่ถั่วด้วยไหมคะหมี่กรอบใส่ถั่วลิสงนะคะคุณผู้ชมคะเป็นหมี่กรอบ2 in 1นะคะสามารถกินเล่นก็ได้แล้วก็กับแก้มก็ได้อ๋อเหรอค่ะ
ผมว่าดูดีอันนี้ตอนนี้ส้มทำเสร็จสามารถขอสูตรส้มได้เลยนะส้มมีห่วงสูตรนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะอาจารย์ค่ะเทนะคะใส่ค่ะปุ๊บครุก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 ใช่หรอตายน่ากินมากเลยคุณส้มอาจารย์ดับไฟค่ะอาจารย์ดับไฟแล้วค่ะดับแล้วค่ะค่ะค่ะโอ้ยอุตายมีกรอบมากกินนะคุณผู้ชมวันนี้วันพระนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพูดจากใจจริงค่ะเดี๋ยวไม่ต่อเลยอะค่ะใครเชื่อเริ่มไม่มั่นใจอุ้ยน่ากินส้มมาใส่อะไรอีกอ่ะเอาอะไรอีกหอมเจียวค่ะอาจารย์หอมเจียวอยู่ไหนอ่ะเนี่ยค่ะหอมเจียวเอาเหรอหอมเจียวเลยพอแล้วกระเทียมเจียวไม่เอากระเทียมเจียวไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเราใส่ถั่วไปแล้วจริงๆถ้าเป็นสูตรส้มเพราะว่าแบบไข่ดาวโปะจะดูให้แบบน่ากินอ๋อใช่มีกรอบเธอใส่ไข่ดาวโปะด้วยไข่ดาวโปะไงอาจารย์พูดจริงพูดเล่นมันจะได้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาฉันไม่เคยกินนะมีกรอบใส่ไข่ดาวสูตรอาจารย์ไม่มีไงแต่สูตรส้มมาส้มเรียนมาต้องคนละสูตรไงถูกต้องป่ะตายดังนั้นทั้งโลกนี้อาจารย์ทำอาหารเป็นคนเดียวเหรอคนเดียวเหรอคะเอาเธอทำไข่ดาวใช่ไหมเธอก็ทำเสร็จค่ะอันนี้พอทอดไข่อร่อยอาจารย์จะบอกว่าเป็นฝีมืออาจารย์อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวไม่ถือว่าไม่เกี่ยวกับอันนี้ถือว่าเดี๋ยวทำบุญอันนี้ไม่เกี่ยวทำบุญอันนี้น้ำมันค่ะอันนี้มันกลิ่นหอมเหมือนน้ำมันอาจารย์เลยไม่รู้น้ำมันอันไหนอะคิดว่าน่าจะเป็นอันน้ำมันเนี้ยน่าจะเป็นน้ำมันมะกอกเพราะขวดมันเก๋เอ๊ะน้ำมันมะกอกทอดได้ไหมได้ค่ะชิมสิฉันก็ยังไม่รู้ว่าน้ำมันอะไรอยากจะใช้นิ้วชิมหมดเลยนะคะนี่ขนาดยังไม่ชิมแค่มองก็รู้ว่าอร่อยค่ะใช่ไหมคะพอเมื่อกี้มันมีซอสปรุงรสมันมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มอุ๊ยคุณผู้ชมค่ะอะไรเหรอคะโดนแกล้งค่ะไข่ต้มค่ะคุณผู้ชมเอ้าเธอหยิบผิดเขาเพิ่งมีไข่สดปนอยู่ในนี้เธอต้องเลือกสิโอเคเออค่ะได้แล้วค่ะโอ้แต่เราใส่ไข่ดาวด้วยนะคะเป็นหมี่กรอบสูตรใหม่ล่าสุดค่ะคนเราต้องมีคู่ค่ะเจอไข่ต้มอีกแล้วค่ะได้คู่นะคะเป็นไข่ต้มนะคะต้องใช้ไข่คู่ดิไข่คู่ค่ะอาจารย์ฟองเดียวมันแบบไม่เต็มค่ะอาจารย์คนเราเกิดมาต้องมีคู่ค่ะอาจารย์มีคู่ไหมคะไข่คู่เหรอคะ อยากได้ค่ะเนี่ย โอเคอุ้ยได้ทอดไข่สวยจังเลยอ่ะเอาล่ะตายแล้วตายแล้วมีกรอบมีกรอบทรงเครื่องค่ะถ้าคุณทานมีกรอบจานนี้คุณจะได้คู่ค่ะมีน้ำไข่แดงด้วยอันนี้เป็นสูตรเฉพาะนะคะการจะทอดไข่ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะคะอาจารย์ติดใจและโทรหาส้มไปทำมีกรอบให้กินไม่ได้แล้วนะคะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกุ้งสดมาฝากกันค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่น้ำพริกกะปิตราโลโบและกุ้งสดแกะเปลือกลงผัดให้เข้ากันพอสุกจากนั้นใส่เส้นหมี่ขาวแช่น้ำลงผัดให้เข้ากันดีจนสุกค่ะตามด้วยผักกระเฉดลงผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจากเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกุ้งสดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักกาดหอมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสามหมึกผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟจนร้อนนำปลาหมึกปรุงรสลงทอดจนกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำสามหมึกผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะเปิดไฟจนร้อนแล้วใส่หมึกกล้วยและปลาหมึกกรอบลงผัดพอสุกตามด้วยพริกฝรั่งสีแดงหั่นเป็นชิ้นพริกฝรั่งสีเหลืองหั่นเป็นชิ้นและต้นหอมญี่ปุ่นหั่นแฉลบผัดให้เข้ากัน
ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนสุกตักสามหมึกผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยด้านบนด้วยปลาหมึกปรุงรสทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ